ช้ำกว่าการตกเป็นรองก็คือการเป็นรองช้ำนี่แหละคุณครูบางคนไม่ใช่ช้ำใจใช่ไหมไม่ใช่ครับแต่ว่ามันเป็นเอ็นฝ่าเท้าอักเสบครับก็คือตรงพังผืดที่อยู่ตรงใต้ฝ่าเท้าเราเนี่ยบางคนเนี่ยอาจจะแบบว่าใช้งานหนักก็คือยืนเยอะวิ่งหรือว่าเดินเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยครับตื่นมาบางคนปุ๊บเหยียบพื้นไม่ได้เลยตอนตื่นสะดุ้งตลอดแล้วมันก็จะมีอาการปวดแบบหนึบๆปวดตอนที่ขยับตัวแล้วก็ถ้าเผื่อทิ้งมันนานเท่าที่มีประสบการณ์อาการมันจะปวดระบมเหมือนคนเป็นฝีเป็นหนองอยู่ข้างในนะคะแล้วเวลาเดินก็จะสะดุ้งใช่แต่ถ้าเผื่อว่าผู้นั้นทิ้งอาการเหล่านี้ไว้เนิ่นนานก็ต้องผ่านมือหมอแน่ๆคือหมอจะเป็นผู้ดูแลตรงนี้ก่อนแล้วก็มาหันมาดูแลด้วยการวิธีใช้ผ้าของโยคะเข้าไปช่วยบำบัดอันนั้นจะดีค่ะเพราะฉะนั้นปูเสื่อรองค่ะช้ำขนาดไหนครับพี่ต่ายที่ช้ำอยู่เนี่ยก็คือเจ็บมากเลยค่ะแล้วยิ่งนอนตื่นเช้ามาเนี่ยจะเหยียบพื้นแทบไม่ค่อยได้เลยยืนสักพักแล้วขย่งไปขย่งมาเพื่อให้มันเหมือนว่าเลือดมีการเวียนเลือดก่อนแล้วถึงไปเดินให้ทั่วห้องก่อนถึงจะไปอาบพี่ต่ายเป็นมานานยังคะก็นานแล้วนะคะเป็นปีหลายปีนะก็เป็นปีค่ะพี่ต่ายทำงานอะไรเนาะเป็นแม่บ้านเป็นแม่บ้านนะครับก็คือเหมือนกับทำงานประมาณวันหนึ่งกี่ชั่วโมงครับก็8ชั่วโมงอะแต่ว่าก็ส่วนมากช่วงเช้าจะเดินเยอะมากทีนี้พี่ต่ายเนี่ยคือครบเลยนะปัจจัยเสี่ยงที่คนจะเป็นรองช้ำหรือว่าเป็นเอ็นฝ่าเท้าอักเสบเนี่ยหนึ่งก็คือว่าบางครั้งเนี่ยน้ำหนักตัวเนี่ยก็จะมีผลสองก็คือเรื่องของรูปเท้าความผิดปกติของรูปเท้าบางคนอาจจะนึกไม่ถึงเดี๋ยวเราจะมาลงในรายละเอียดคุณผู้ชมลองสังเกตพี่ต่ายลองดูเนาะมันจะมีความโค้งของตรงฝ่าเท้าตรงใต้ฝ่าเท้าตรงนี้ครับซึ่งตรงเนี้ยบางคนเนี่ยแทบจะไม่เห็นความโค้งเลยแต่ผมจะลองสังเกตให้ลองดูนะคุณครูลองยกนิ้วเท้าขึ้นมาอย่างนี้ครับพอเรายกนิ้วเท้าขึ้นมาปุ๊บเราจะเห็นว่ามีความโค้งตรงเนี้ยเพิ่มมากขึ้นเพราะฉะนั้นถ้าเราสังเกตดูว่าตรงนี้แทบไม่มีความโค้งเลยเนี่ยก็คือเป็นภาวะที่เรียกว่าเท้าแบนพอกระจายน้ำหนักเท้าไม่ดียืนเยอะเดินเยอะก็จะยิ่งมีโอกาสเสี่ยงที่จะเป็นรองช้ำหรือว่าเอ็นใต้ฝ่าเท้าอักเสบแล้วก็แอคทิวิตี้หรือว่ากิจกรรมในแต่ละวันที่ยืนเยอะเดินเยอะหรือพวกนักวิ่งนักปั่นจักรยานเทรลอะไรต่างๆที่ไต่เขาอะไรพวกนี้มันจะใช้ข้อเท้าตรงนี้เยอะเพราะฉะนั้นเอ็นฝ่าเท้าเนี่ยจะรับน้ำหนักเยอะแล้วก็จะตึงไปจนถึงตรงนี้ไหมพี่ต่ายมีตึงไปจนถึงตรงเอ็นร้อยวายตรงน่องไหมครับน่องค่ะเนี่ยเห็นไหมเข้าทุกเช็คลิสต์คืออาการตึงที่เอ็นร้อยวายนี่ก็หมายถึงว่ามันแบบมันมีบวมไหมคะมาจากเดินมาจากการเดินที่ยืดเพราะว่าเวลาเดินเนี่ยมันจะต้องมีการกระดกฝ่าเท้าขึ้นลงนะคะคุณครูพังผืดที่อยู่ใต้ฝ่าเท้ามันก็จะต่อเนื่องมากับตรงเอ็นร้อยวายแล้วก็ต่อมาที่น่องเพราะฉะนั้นกิจกรรมต่างๆเนี่ยมันก็จะตามกันไปพอเราทำตรงนี้เยอะๆสุดท้ายผลเนี่ยมันจะมาตกที่อาจจะเกิดความเสื่อมของเข่าได้ด้วยแล้วอย่างนี้คิดว่าพี่ต่ายใช้เหมือนกับใช้กำลังใช้น้ำหนักไม่เท่ากันด้วยหรือเปล่ามีส่วนนะครับยิ่งเจ็บสองข้างไม่เท่ากันสองข้างค่ะคือข้างนี้จะเป็นมากกว่าอีกข้างนึงก็เริ่มเป็นบางทีเราถนัดข้างนึงแล้วเวลายืนอาจจะกระจายน้ำหนักคือเราก็จะมาอีกข้างไม่ดีเดี๋ยวเราจะต้องนำพี่ต่ายมาแนะนำว่าพี่ต่ายควรจะใช้ท่าอะไรของโยคะเข้าไปเพิ่มในการดูแลร่างกายตัวเองนะคะเพราะฉะนั้นปูเสื่อรอค่ะพี่ต่ายลองสมมติว่าถ้าเปิดที่บ้านเนาะเวลาที่บ้านนั่งดูทีวีอะไรก็ได้แล้วก็ไม่ต้องนั่งจ้องทีวีมากเกินไปเราก็จ้องไปด้วยแล้วเราก็นวดเท้าไปด้วยนะคะก่อนอื่นนะก่อนที่เราจะหมุนบริเขาจะให้บริหารข้อเท้าเราควรจะต้องนวดก่อนเรากดนี่ตั้งแต่ส้นเท้าเนี่ยค่ะเนี่ยนะคะจะประคองเท้าไว้ให้ถนัดแล้วไล่ไปเรื่อยๆรีดการรีดตามแนวเอ็นใต้ฝ่าเท้าที่มีปัญหารองใช่ค่ะรีดไปเรื่อยๆค่ะใช่ค่ะไล่ไปที่นิ้วนะคะไล่ไปเรื่อยๆสัก10-15ครั้ง20ครั้งเนี่ยไล่ไปเรื่อยๆนะคะแบบนี้นะฮะพอเสร็จแล้วใช่ค่ะพอเสร็จแล้วนะคะพอใต้ฝ่าเท้าแล้วมาหลังเท้าด้วยนะแบบนี้เราก็ชันเข่าขึ้นมาอย่างนี้นะคะแล้วก็สองมือตอนนี้ไล่แบบนี้ตามนิ้วแนวนิ้วนี่ค่ะค่อยๆนี่ค่ะรีดไปตามร่องใช่ตามร่องนิ้วนี่รีดไปค่ะเพราะอะไรเขาบอกว่าเนื่องจากมีการปวดแล้วเนี่ยมันมีอาการคั่งของลมด้วยมันที่ทำให้พอลมมันอั้นแล้วมันก็ทำให้เลือดลมหมุนเวียนไม่สะดวกนะคะก็เราก็ไล่ไปเรื่อยๆอย่างนี้เรายืนเยอะๆเนาะเลือดมันโฟลว์ลงมาแล้วหัวใจปั๊มเลือดกลับ
ขึ้นไปไม่ทันมันก็จะค้างอยู่ตรงนี้แล้วก็เวลากดนะคะคือเวลากดเนี่ยให้ลงน้ำหนักนะไม่ใช่กลัวเจ็บค่อยๆไล่ไปเบาๆก็มันก็ทำให้ไตทำให้ไตก็ไม่เกิดผลนะคะเสร็จแล้วไม่พอต้องบริหารนิ้วอ่ะก็วางให้ถนัดนะฮะนี่เอานิ้วหัวมือกับนิ้วชี้ของเราเนี่ยแหละค่ะดึงหัวแม่เท้าออกอย่างนี้นิ้วชี้นิ้วกลางว่ากันไปเรื่อยๆจนถึงนี่ทีละนิ้วนะคะจนถึงเนี่ยนะคะเนี่ยไล่ไปเรื่อยๆทำซ้ำซากค่ะ10ครั้ง15ครั้ง20ครั้งแล้วก็หมุนตามเข็มนาฬิกาค่ะมือนึงจับเข่ามือนึงจับเท้านะคะแล้วก็ทำข้อเท้าหลวมๆ10ครั้ง20ครั้งก็หมุนไปเรื่อยๆอย่างนี้นะคะเสร็จแล้วอ้าวกลับด้านทวนเข็มนาฬิกาแบบนี้เพราะนั้นไม่ได้ทำแต่ข้างที่เราเป็นนะคะต้องทำทั้งสองข้างด้วยให้มันสมมาตรกันนะฮะเก้าอี้ที่บ้านจะเป็นชนิดไหนก็ได้หลุยก็ได้นะคะหรือธรรมดาก็ได้ค่ะอ้าวแล้วก็ให้ยืนจากห่างจากเก้าอี้เนี่ยพอสมควรนะคะท่านี้เราเรียกว่าท่ายืนยกส้นเกรงเข่าเนาะนะคะเอานะฮะจับนี้ให้อยู่นะคะแล้วก็หายใจเข้าพี่ไต่เขย่งส้นเท้าสูงๆอย่างนี้หายใจออกเกร็งหัวเข่าค่ะยังไม่ต้องวางส้นอ่ะเขย่งไว้แล้วก็เกร็งเข่ามันจะไปตึงน่องด้วยนะอ่ะค้างเท้าไว้อย่างนี้นะคะเกร็งนะ1หายใจนะคะ2 3 4 5 6 7 8 9 10เราจะทำแบบนี้ประมาณสัก10ครั้งนะคะแล้วก็เวลาไหนก็ได้ที่อยากทำทีนี้แบบที่3ยืนแล้วตอนนี้ย่อเข่าด้วยหายใจเข้าเขย่งส้นเท้าหายใจออกย่อเข่าลงนิดนึงแค่นี้ค่ะนิดนึงนะคะแล้วค้างไว้1 2 3 4 5หายใจเข้ายืดเข่าตรงค่ะแล้วก็หายใจออกวางส้นเท้ายืนตรงค่ะวางส้นเท้าแล้วยืนตรงวางส้นเท้าลงแค่นี้ในลองใหม่นะคะเพราะนั้นคนที่มีปัญหาหัวเข่าและน้ำหนักตัวมากไม่แนะนำให้มีการนั่งยองๆเกิดขึ้นนะคะจะบริหารประมาณนี้แล้วเนี่ยนะคะบริหารเท้าเนี่ยหรือหัวเข่าหรือส้นเท้าทั้งหลายประมาณนี้เนี่ยยังมีอีกวิธีหนึ่งนะคะที่เป็นภูมิปัญญาชาวบ้านเขาเรียกว่ายืนเหยียบกะลาค่ะนี่นะคะเวลาที่ยืนเนี่ยนะคะก็จะต้องมีที่จับด้วยไม่งั้นก็เกิดอันตรายได้คืออาจจะหกล้มได้เดี๋ยวคุณจะสาธิตให้พี่ต่ายดูนิดนึงแล้วเดี๋ยวพี่ต่ายลองทำนะคะในตอนแรกเนี่ยที่เราเริ่มทำเนี่ยเราต้องวอร์มก่อนก็คือเราวอร์มทีละข้างก่อนนะคะแบบนี้เอาตั้งแต่เริ่มต้นตั้งแต่จมูกเท้านะคะกดนี้ค่ะกดสมมุติว่าลงน้ำหนักเท้าซ้ายเท้าขวามันจะเขย่งขึ้นเห็นไหมคะเนี่ยน้ำหนักก็จะลงอย่างนี้นะคะแล้วก็ลงมาค้างไว้ประมาณ 1-3 1-5 วินาทีก็ได้ค่ะแบบนี้ตอนนี้ไปตรงกลางเท้าละแล้วก็วางนะคะขยับขึ้นไปอีกนิดนึงใกล้ๆส้นเท้าโอ้อันนี้รู้สึกเลยเจ็บ แบบนี้นะคะแล้วก็มาที่ส้นเท้าตรงที่เรารู้สึกนั่นแหละค่ะออกแรงกดค่ะทีนี้เมื่อเราทำอย่างนี้ไปจนชำนาญแล้วนะคะเราสามารถทำทีเดียว2เท้าได้เลยก็คือเกาะอย่างนี้ยืดหยุ่นแบบนี้นะคะแล้วก็ค่อยๆขยับนี้ได้ตามความชำนาญของเราโอเคอันนี้เป็นวิธีหนึ่งที่เป็นภูมิปัญญาชาวบ้านนะคะเขาเรียกว่ายืนเหยียบกะลาซึ่งในสมัยโบราณเนี่ยเขาก็ใช้วิธีนวดตัวเองด้วยวิธีนี้แล้วเขาก็บอกด้วยว่าวิธีที่จะดูแลปัญหาของรองช้ำนี่ดีนะฮะด้วยวิธีชาวบ้านอย่างนี้เนี่ยต้องเป็นกะลาตัวผู้นะคะก็คือว่ามันจะมีโหนกสูงขึ้นมาอย่างนี้นะคะเพื่อที่ว่าเวลาที่เรากดจุดเนี่ยมันจะโดนเส้นประสาทเท้าพอดีเลยแอบได้ยินเสียงสีสันหน้าตาพริ้มมากเลยฟินขนาดไหนครับพี่ต่ายก็ตอนแรกก็รู้สึกเ
จ็บปวดไปทุกจุดนะแล้วสักพักหนึ่งมันก็จะเหมือนว่าค่อยๆดีขึ้นค่อยๆดีขึ้นเหมือนจะคลายเพราะว่ามันเลือดมันได้มันได้ฟลูเนาะเพราะฉะนั้นก็เป็นความเจ็บปวดที่สุขสมมากเลยใช่ไหมคือมาอาจจะเจ็บแล้วก็สบายทีหลังอยากถามครูว่าจะต้องทำบ่อยนานขนาดไหนเอางี้ละกันนะพี่ต่ายคิดว่าพี่ต่ายต้องกินข้าวนะกินข้าวทุกมื้อใช่ไหมใช่ค่ะโอเคกินเนี่ยคิดอย่างนี้ได้ปั๊บเนี่ยเราก็จะต้องมีกำลังใจในการที่เราต้องทำแต่ถ้าสมมติว่าเป็นคุณหนูอะค่ะคุณหนูใช้อย่างนี้มาเรื่อยๆนะคะในห้องน้ำเนี่ยจะมีประจำเลยคือทำจนยืนแปรงฟันยืนบนกะลาแล้วแปรงฟันได้อะนะคะก็คือว่าไม่ได้เป็นรองช้ำแต่ทำเพื่อให้กระตุ้นการหมุนเวียนของฝ่าเท้าเราให้ได้เลื่อนหมุนเวียนตลอดเวลาแล้วก็ได้ออกกำลังนิ้วเท้าด้วยเพราะฉะนั้นไอ้ตัววิธีนี้เนี่ยมันทำก่อนที่จะถึงยาและทำไปเรื่อยๆก็ไม่ถึงยาซึ่งมันดีกว่าการตั้งเยอะใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นดูแลคนอื่นมาเยอะแล้วเราก็ต้องมาดูแลตัวเองจริงๆถ้าจะเอาง่ายๆนะครับสำหรับหลายๆคนที่แบบเอ็นฝ่าเท้าตึงมากๆเนี่ยเราแช่เท้าในน้ำอุ่นสัก 10-15 นาทีก่อนเพื่อให้ตัวพังผืดตัวเอ็นตรงใต้ฝ่าเท้าแล้วก็ตรงเอ็นร้อยหวายเนี่ยมันผ่อนคลายก่อนเสร็จแล้วค่อยมาบริหารข้อเท้าอย่างที่คุณครูสอนแล้วก็มาเป็นท่าในการที่บริหารด้วยการยืนเขย่งตรงนี้เนี่ยก็จะเสริมทำให้ตัวของอาการรองช้ำเนี่ยลดลงอย่างมีนัยยะสำคัญเลยเพราะฉะนั้นตรงนี้ครับอยากสบายหลังจากที่เราคลายฝ่าเท้าแล้วเราก็มีหมอนสวยๆเก๋ๆนอนเป็นเพื่อนด้วยนะครับส่วนใครที่ไม่อยากให้เพื่อนช้ำแบบรองช้ำแบบนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดปลูเสือรอครับจะพูดอะไรวันนี้ลมไม่ค่อยดีจะเป็นรองช้ำเดิมหัวใจช้ำโอ้ยช่วยได้แต่ต้องพูดกัน2คนสมมุติใช่ไหมสมมุติไม่มีใครอยู่เลยตรงนี้อธิษฐานจิต